ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็น้องฟิล์มแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพี่ฟิล์มเย้วันเกิดฟิล์มเองนะคะแล้วก็ปีนี้อยากจะบอกว่าอายุครบ17ปีนะคะบอดี้บูทปีหน้าก็18แล้วว่าแล้วก็จะได้ของขวัญด้วยแต่ว่ามันอึ้งมากเลยทำไมชอบสองปอยไม่เข้าใจแต่ว่าวันนี้เราถ่ายคลิปเพราะว่าเราจะไปซื้อเค้กวันเกิดกันนะคะก็ขอเค้กอะไรก็ได้ที่ต้องเป็นของเซเว่นและรสชาติช็อกโกแลตเค้กอะไรก็ได้ที่เป็นเซเว่นและช็อกโกแลตก็เดี๋ยวเราจะไปร้านเซเว่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่ฟิล์มเขาชอบกินเค้กไอติมไงเราก็เลยจะไปซื้อเค้กกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าที่ร้านเนี่ยมีเค้กเซเว่นแล้วก็เป็นเค้กช็อกโกแลตแบบไหนให้ฟิล์มได้เลือกแล้วก็เอาไปเป่าในวันนี้บ้างใช่งั้นเดี๋ยวเราไปที่ร้านเซเว่นกันค่ะไปถึงแล้วนี่จะถึงแล้วตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ถึงร้านเซเว่นแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเลือกเค้กเป็นแบบไหนอ่ะแบบไหนก็ได้ที่เป็นช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตแบบไหนก็ได้คือเค้กมันเกิดเขาต้องเลือกเองเลยนะแม่ปีนี้คือเอาง่ายๆดีกว่าอยากกินอะไรก็ซื้อไปว่างั้นนะครับไหนพี่ฟิล์มสนใจเป็นแบบไหนคะอันนี้คือทุกปีแหละแต่ฟิล์มชอบไงอร่อยจัดเลยคนไม่น่าเบื่อนะสำหรับฟิล์มคนอื่นเบื่อแต่ฟิล์มไม่เบื่อใช่เหรอไหนอันไหนอันไหนแบบไหนคะแบบนี้นี่นี่ใช่นี่เลยสีบอลเลยไหมเฮ้ยอันนี้ไม่สวยกว่าพี่ฟิล์มข้างในมีสตรอเบอรี่อันนี้ก็สวยนะบ้านเราเป็นคนที่ไม่กินสตรอเบอรี่แต่อันนี้พ่อชอบอ่ะมันสวยแต่อันนี้สวยน่าทานนะเอาสิเอาไปเลยเราเคยกี่ปอนด์แล้วนี่อร่อยแล้ววันนี้เอากี่ปอนด์ครับพี่ฟิล์มในนี้พี่สี่กับพี่เจ้าแปดจะเอาแปดเอาไปทำอะไรเอาแปดปอนด์ไม่ชอบงั้นเอาแบบนี้ไหมล่ะเอาแบบไหนไม่เอาที่พี่ฟิล์มชอบนะครับพ่อแค่พูดเล่นนะจ๊ะมีลาซูก็ได้แต่แบบนี้กับแบบสามปอนด์เนาะมีสตรอเบอรี่ที่พ่อบอกไหนอะต่างกันนิดเดียวเองแค่อันบนอะมีอะไรนะโอรีโออันบนแต่อันล่างอะไม่มีโอรีโอแล้วก็แตกแค่อันนี้เป็นวงกลมมันรู้สึกสี่เหลี่ยมใช่ไอ้อย่างงี้ซื้ออันนี้ด้วยแล้วก็ค่อยไปซื้อโอรีโอมาปั่นพี่เฟรมสั่งทั้งหมดกี่ปอนด์ครับเนี่ยทั้งหมด3ปอนด์นั่นแหละ3ปอนด์แล้วอันนี้ก็น่าทานนะพี่เฟรมช่างข้างนอกมันเป็นอัลมอนด์ใช่ไหมข้างในเป็นเปรี้ยวครีมสตรอเบอรี่มันเป็นพวกสตรอเบอรี่ดีไลท์อะค่ะก็อันนี้อะเหมือนกันแต่ข้างบนเนี่ยข้างบนหลังจากที่เลือกซื้อเค้กเสร็จนะครับเราก็เจอน้องๆ FC อีกแล้วนะฮะเยอะมากเลยนะครับมาขอถ่ายรูปพี่ฟิล์มน้องฟิลนะจ๊ะนี่นะครับไปที่ไหนก็มีน้องๆแฟนคลับอ่ะแม่ประทับใจไหมประทับใจอ๋อใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นวันครูใช่ไหมครับผมก็เป็นวันเกิดพี่ฟิล์มของเราด้วยนะนี่โอ้โหแถวๆนะน่ารักจริงๆนะฮะครับขอบคุณครับครับขอบคุณถ่ายรูปก่อนค่ะขอบคุณครับพี่เฟรมเป็นไงมาเซ็นท่านก็เจอน้องๆ FC ด้วยใช่ไหมใช่น้องๆ FC น่ารักปะก็น่าจะเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนอยู่แถวนี้แหละแล้วแวกแถวโรงเรียนแถวบ้านเราอ่ะใช่ป่ะนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นขนมเค้กมันเกิดของพี่ฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะคะเราก็ซื้อเค้กเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบกลับบ้านค่ะเดี๋ยวเค้กละลายนะคะแล้วฟิล์มก็แบบอยากจะปรับนาฬิกาที่บ้านให้มันถึง6 โมงไวๆนะคะจะได้แบบว่าลุ้นเอาของเล่นเอ้ยไม่ใช่ของเล่นสิเราโตแล้วเราต้องบอกว่าเอาของขวัญงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยดีกว่านะคะแล้วรอดูกันต่อในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย